สวัสดีคุณม่อนสวัสดีครับท่านฟังครับแหมโรงพยาบาลกรุงเทพคุยกันที่ FM 97ทำไม่ขาดใจเลยนะเมื่อวานเนี้ยขึ้นมา10บาทไม่ได้มีอะไรเลยคุณสุเทพพูดอย่างเดียวเลยโรงพยาบาลกรุงเทพอันนี้ใน FM 97อ่ะก็เข้าใจแต่ไม่มีอะไรมันก็เป็นฟันดาเมนทัลตัวหนึ่งซึ่งพี่ทำให้ได้ยังไง10บาทขนาดนั้นน่ะบ้าทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยท่านฟังกันไปเชื่อม่อนครับตลอดใน FM 97นะคะคุณผู้ชมไม่ได้ทำอะไรเลยครับ10บาทได้เห็นวันนี้ฝากบอกเพื่อนนักทุนว่าวันนี้เนี่ยสบายใจได้อย่างหนึ่งคือไม่มีตัวแล้วฮะวันนี้เนี่ยหุ้นในขอสักตัวไม่ได้เอามาขอมาเดี๋ยวนี้พี่เร็วๆเก็บกลับบ้านอะไรนะขอหุ้นสักตัวเก็บกลับบ้านทำเป็นเดี๋ยวไม่มีจริงหรอคะดูจากญี่ปุ่นดูจากฮ่องกงดูจากอะไรพวกนี้นะครับผมคิดว่าภาพของวันนี้ถ้าจะให้เมื่อวันก่อนเอาเป็นอะไรนะเป็นหุ้น BGH ใช่ไหมฮะค่ะเมื่อวานวันนี้ไทยพาณิชย์เนี่ยให้ราคาของกรุงไทยแบงค์ไว้ที่23บาทโอ้โหอ่ะทุกท่านดู KTB อ่ะดูตอนราคาเท่าไหร่คะ20.70ตรงนี้เก็บกลับบ้านได้โอ้ยตายก็ผลการดำเนินงานวันนี้ติดลบไป10ตังค์นะผลการงานยังไม่ได้ออกเดี๋ยวผลการงานออกมาเนี่ยนะครับก็น่าจะมีแนวโน้มค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีในหมวดแบงค์เนี่ยการวิเคราะห์ของไทยพาณิชย์ให้หมวดแบงค์เนี่ยให้หุ้นไว้3ตัวมีจริงๆแล้วหมวดแบงค์อันนี้เนี่ยเด่นมากๆคือกรุงไทยรองลงมาเนี่ยเพิ่งออกงานวิเคราะห์ใหม่เมื่อเช้าเมื่อวานนี้เองคือทิสโก้แล้วก็อีกตัวนึงเป็นตัวของ K-Bank นะครับที่ให้ไว้เพราะนั้นแต่ถ้ามองถึงว่าจะเก็บกลับบ้านอย่าไปซื้อหุ้นบวกเลยฮะซื้อหุ้นลบดีกว่าแดงๆเนาะซื้อกรุงไทยเนี่ยซื้อกรุงไทยเนี่ยนะครับซื้อหุ้นลบไว้แล้วก็ถือไว้พออาทิตย์หน้าผลการงานออกมาก็พอดีกันนะออกมาเสร็จก็รับข่าวพอดีราคาก็คงขยับไประดับนึงแล้วจะขายหรือไม่ขายก็แล้วแต่นะครับกรุงไทยแบงค์ได้ CEO คนใหม่อายุ38นะคะคุณผู้ชมนักลงทุนทุกท่านคนนี้เป็นคนเก่งนะฮะเป็นคนแรงมาจากไทยพาณิชย์ด้วยนะมาจากแบงค์ไทยพาณิชย์ด้วยแม้เชียร์กันเองเลยนะเล็กคุณม่อนเนี่ยจริงๆเลยค่ะค่ะแต่เป็นคนเก่งฮะถ้าเป็นคนเก่งค่ะเป็นเด็กรุ่นใหม่นะคะวัย38ไรซ์ของ KTB ค่ะเป็นคนเก่งมากแต่อย่างไรก็ตามเพื่อนนั้นฟังรายการอยู่เนี่ยนะครับช่วงนี้ไม่ต้องวิตกกังวลเพราะว่าดูจากสถานการณ์โดยรอบด้านไม่ว่าญี่ปุ่นเองฮ่องกงเองนะครับจีนเองไต้หวันนะครับพวกนี้บวกหมดเลยนะแล้วบวกค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มในสัปดาห์หน้ามีโอกาสที่จะปรับทิศทางที่เพิ่มขึ้นสืบเนื่องจากประเทศจีนนะแล้วเมื่อคืนนี้สืบเนื่องจากเศรษฐกิจอเมริกาที่ดีขึ้นสืบเนื่องจากทางยุโรปที่จะเป็นขายพันธบัตรได้เพราะนั้นบรรยากาศแมคโครใหญ่ในตลาดเนี่ยค่อนข้างดีเพราะนั้นค่อนข้างดีเนี่ยหุ้นถึงได้วันนี้ถึงอยากจะพอคุณม่อนถามถึงหุ้นเนี่ยก็เลยอยากจะให้ลองหยิบยกหุ้นฟันเดเมนทัลในกลุ่มแบงค์ผมคิดว่าหุ้นฟันเดเมนทัลกลุ่มแบงค์โอเคครับครับส่วนพวกอินทัชเอสวานพวกทูเนี่ยเขามาตามสัญญาณเขาอยู่แล้วนะครับปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับครับนะแอดวันนี้นะคะอินทัชอันดับ1บีแลนด์อันดับ2แอดวานอันดับ3ทรูอันดับ4ก็มาตามเทคนิคเหรอคะก็ตามฟันเดเมนทัลเขาครับเมื่อวานนี้เปิด 3G ในตัวของสื่อสารเพราะนั้นวันนี้เนี่ยในกลุ่มมาทั้งหมดนะครับรวมถึงตัว Dtac ด้วยนะครับส่วนก่อสร้างเนี่ยคุณม่อนจะเห็นในตัวของ ITD ตัว CK เริ่มขยับแล้วนะครับก็จะเป็นการต่อเนื่องไปครับผมค่ะก็เป็นไปตามพื้นฐานใช่ไหมจากข้อมูลข่าวคราวสตอรี่ที่เกิดขึ้นผมอยากฝากเพื่อนนักทุนอันนึงก็คือเพื่อนนักทุนเริ่มเห็นหุ้นตัวนึงคือ Earth อ๋อใช่ๆกับเป็นยังไง Earth เพราะอะไรทำไมไอ้เหมืองฮะเหมืองเป็นเพราะจีนเพราะนั้นก็ถ้าจะเก็บตัวนี้เนี่ยจะเห็น AGE เริ่มจาก AGE เริ่มจาก Earth เริ่มจาก TTC เริ่มจากบ้านปูนะครับแล้วขยับไปเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของเขาเป็นคอมมิตี้ในเรื่องของ IVL ในเรื่องของ GC ในเรื่องของสีตังที่รับชุดนี้จะเป็นชุดที่รองรับจีนทั้งหมดครับเพราะนั้นใครมีเงินพอซื้อป่ะครับ Earth ก็บอกว่ามีข่าวเรื่องอะไรเยอรมันก็ไม่รู้เดี๋ยวไปหามาให้พี่รู้หรือเปล่าผมก็พูดฟันในเวทท่ออ๋อเหรอเจ๋งเจ๋งเหมือนกันนะเออรายการนี้เจ๋งเลยบอกมาหน่อยสิกระซิบมีเรื่องอะไรเนี่ยไม่รู้ไม่ทราบเดี๋ยวต้องตามสัปดาห์หน้าเนาะมันก็ไม่ยังรู้เห็นเขาบอกมาครับค่ะคุมฐานนี้น่าจะมาใช่ไหมคะ
ก็ดีครับกลุ่มนี้ก็น่าแนวโน้มสดใสเพราะพอบรรยากาศของจีนดีขึ้นเนี่ยทุกคนก็จับตาว่านะมันก็น่าจะรีบาวในกลุ่มที่เคยติดกันไว้อะนะฮะน่าจะเป็นลักษณะการรีบาวกลับขึ้นไปด้วยครับผมอ๋อเพราะว่ามีส่วนสำคัญถ้าเศรษฐกิจจีนรุ่งกลุ่มถ่านหินก็จะรุ่งด้วยนะคะโอ้โหรุ่งหมดฮะรุ่งรวมถึงคอมมิตี้รวมถึงปิโตรเคมรวมถึงถ่านหินนะฮะรวมหมดแล้วก็จะเห็นกลุ่มนี้พอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยกลุ่มที่จะตามมาอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของเหล็กนะพวกเหล็กทั้งหมดนะฮะพวกเดี๋ยวมาเดี๋ยวคงมาพวกตอนนี้มาแล้ว G-Steel GGS นะฮะเดี๋ยวต้องมี TMT SSI SSC แต่ถ้าในแง่ผลงานแล้วเนี่ย SSC ศูนย์เหล็กสยามเนี่ยถ้าใครไปดูศูนย์เหล็กสยามเนี่ยเป็นประเด็นท่อตัวแข็งแรงตัวหนึ่งนะครับที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเหล็กสยามเนี่ยย่ออะไรพี่โอ้โหหาแต่ละตัวมา SC SSC อ๋อสยามตอนนี้โอ้โห199บาทเลยเหรอเฮ้ยไปแล้วเหรอแหมซื้อขายกันแค่ 3,000 หุ้นเองอ้าวเป็นหุ้นที่ระดับราคามีลักษณะขยับนะฮะแล้วก็โดยถ้าดูแล้วเนี่ยโดยผลการงานที่ผ่านมาเขาไม่ได้เสียเลยนะฮะในส่วนของคนอื่นที่แย่ๆเนี่ยเขาไม่ได้เสียเลยนะครับก็ลองดูครับลองดูแต่วันนี้เนี่ยถ้าถามบอกว่าวันนี้สำหรับหุ้นที่แดงคือกรุงไทยแบงค์เนี่ยน่าซื้อครับนะครับน่าซื้อน่าเก็บกลับบ้านครับน่าเอ้ยเก็บปิดแล้วเนี่ยปิดแล้วเก็บไม่ทันแล้วโอ้โหเก็บไม่ทันแล้วโอเคคุยได้เต็มปากเลยเก็บไม่ทันแล้วพูดอะไรพูดมาเลยไม่ได้เอาไปในนอกพูดคนเดียวเข้าพูดพี่จริงๆเลยก็เดี๋ยวแหมว่าเราจะไม่ได้เจอกันเดี๋ยวจะต้องไปคุยกับกรตเรื่อยๆแน่เลยอย่างเงี้ยแหมเราก็พูดพื้นฐานไงไม่ได้พูดอะไรเราพูดตามตลาดที่เขาขึ้นเขาลงพี่หน้าสิ่งที่ต้องระวังมีอะไรไหมคะจากบรรยากาศตรงนี้จากสภาพตลาดจากแมคโครในแง่ของเศรษฐกิจภาพใหญ่เนี่ยไม่น่ากลัวนะไม่น่ากลัวอะไรมีสิ่งที่ขณะนี้มีการคอนเซิร์นกันอย่างมากในแง่ของค่าเงินที่เข้ามาอยู่ในบ้านเราใช่แข็งค่าค่ะเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปแต่แข็งค่าถึง29บาทเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปมันแข็งค่าตรงนี้มันกระเทือนอะไรไหมพี่ตรงนี้บ้านเราเป็นอย่างนี้บ้านเราเป็นอย่างนี้พอบ้านเราเนี่ยพอมีข่าวอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งเนี่ยพวกเราก็จะไปตั้งฟังข่าวเนี่ยแล้วก็วิตกกังวลกับข่าวนั้นลืมไปเพราะยังไงเนี่ยบ้านเราเนี่ยเราต้องเจออย่างเงี้ยเพราะบ้านเราคือประเทศไทยประเทศที่มีสมรภูมิที่ดีเพราะนั้นเม้นเงินทุกเม้นเงินต้องเข้ามาบ้านเราอยู่แล้วเรื่องธรรมดามองเป็นเรื่องธรรมดาทางการจะเป็นหน่วยงานที่เข้าไปดูแลตรงนี้ถามว่ามันจะกระทบรุนแรงไหมมันกระทบแรงไม่ได้เพราะว่านี่คือประเทศไทยนี่คือสมรภูมิที่ค่อนข้างดีครับเพราะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาจะสังเกตว่าในค่าเงินของประเทศเนี่ยยกตัวอย่างประเทศเพื่อนบ้านเราทั้งหมดรอบด้านพม่าเขมรกัมเวียดนามลาวไม่มีเรื่องพวกนี้ไอ้นี่ประเทศไทยอะเพราะว่าเขาต้องเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นเทรดดิ้งเป็นศูนย์กลางใช่ไหมคะใช่แหล่งอาเซียนใช่ประเด็นอย่างนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจอย่างหนึ่งนะทุกคนเนี่ยเข้าประเทศไทยลงทุนประเทศไทยเข้ามาลงทุนจริงลงทุนอ้อมเข้ามาฮอตมันนี่เข้ามาในตราสารหนี้เข้ามาในตราสารทุนเม็ดเงินต่างๆเข้ามาเรียลเซกเตอร์จริงๆเข้ามาซื้อที่ดินใครไปแถวเดี๋ยวนี้ต่างจังหวัดเนี่ยเมื่อเช้านี้เพิ่งอ่านข่าวอันนึงไปเมืองการเนี่ยคุณว่าลงไปเที่ยวเมืองการดูว่าจะเจออย่างหนึ่งป้ายเยอะแยะไปหมดเลยป้ายขายที่เพื่อเข้าอ๋อใช่มันจะมีมอเตอร์เวย์ทะลุเมืองการถวายไปนู่นนะใช่ไปนู่นเลยนั่นแหละเพราะนั้นบ้านเรานี่เป็นจุดศูนย์แล้วก็คนที่มาซื้อพื้นที่ที่การที่บริเวณพวกนั้นทั้งหมดเนี่ยเป็นชาวต่างชาติแล้วล่ะอ๋อเหรอฮะฮะเพราะนั้นใครมีที่อย่าเพิ่งรีบขายนะครับใจเย็นนิดนึงถ้าอยากขายขายแพงๆไว้ฮะเพราะว่าคนเมืองการรวยกันเยอะเลยอ่ะเขามีนักลงทุนหลายคนผมอ่านเมื่อเช้านี้อ่านบทงานอันนึงที่ทางฝ่ายบุคคลของไทยพาณิชย์ทำให้คือลงทุนอะไรวัยเกษียณมีอยู่3อย่างฮะวัยเกษียณเนี่ยก่อนวัยเกษียณนี่ก็ต้องลงทุน3เรื่องแล้วรวยนะฮะโดยระยะกลางระยะยาว1ที่ดิน2หุ้น3ทองมีอยู่3เรื่องไม่มีตราสารหนี้นะมีสามอย่างที่เป็นลงทุนคุณม่อนเนี่ยเก่งอยู่แล้วฮะเพราะนั้นก็ผมว่าถ้าต้องพูดนอกไมค์คุณม่อนคงมีเป็นแสนล้านแล้วล่ะตอนเนี้ยโอ้โหขอให้สมพรปากเถิดขอให้เจริญเจริญรุ่งเรืองครับสิ่งใดที่พูดมาขอให้เป็นจริงเป็นจริง
ครับผมเพราะนั้นเนี่ยการลงทุนก็นักลงทุนที่ฟังรายการอยู่ก็จะใช้คำว่าลงทุนบ้างนะครับค่ะใช่ต้องเก็บหน่อยเนาะต้องเก็บนะโอ้โหน่ารักมากเลยวันนี้ได้ยินคำนี้จากคุณม่อนเก็บหน่อยครับเก็บหน่อยอย่างน้อยก็ครึ่งนึงเก็บไว้ครึ่งนึงอยากจะเล่นเดย์เทรดอยากจะเล่นอะไรก็แล้วแต่เล่นรอบเล่นตามเทคนิคก็แล้วแต่นะครับแต่อย่างน้อยครึ่งนึงหุ้นมันหายากฮะค่ะคุณต้องซื้อถูกๆไว้ก่อนซื้อถูกไว้แล้วเนี่ยพอมันวิ่งวิ่งไปเสร็จอาจจะแบ่งขายก็โอเคอย่าไปขายหมดฮะเพราะยังไงไงเพื่อนนักลงทุนที่ฟังรายการอยู่ขอความกรุณาครับผมขอทวนอย่างนึงคือปีนี้ทุกคนมองดัชนี 1,500 ปีหน้าทุกคนมองดัชนี 1,700 เพราะนั้นถือหุ้นวันนี้ไปรอขาย 1,700 ปีหน้าถ้ายังโอเคครับเนาะใจเย็นแต่ถ้าอดมันอดไม่ได้พี่สมมุติถ้ามันอดไม่ได้มันอยากมันทุกวันครึ่งหนึ่งไงครึ่งหนึ่งไงครึ่งหนึ่งไงคุณม่อนค่ะครึ่งหนึ่งไอ้เหลือไว้เพียง 1/4 ก็ได้ 25% ขอเหลือหน่อยนะเนาะเก็บเหลือไว้หน่อยสัก2ปีตัวที่เราแน่ใจนะคะคุณผู้ชม 75% แล้วก็อยากจะทำอะไรไปก็ทำ 25% ถือไว้สักนิดนึงอย่างน้อยก็ถือสักปี2ปีก็ยังพอที่จะไอ้นั่นได้บ้างมีสิ่งหนึ่งอยากบอกนะเม็ดเงินมันเข้ามาเยอะจริงๆเยอะใครที่มีหุ้นจองเก็บราคาจองไว้บ้างนะเดี๋ยวจะเสียโอกาสเดี๋ยวจะเสียโอกาสมี USA เจ็บใจจอง13เดี๋ยวมีหุ้นใหม่ตัวหนึ่งเข้ามานี่อะไรนะ EA ตัวอะไรที่ EA เป็นไงตัวอะไรนะ EA ค่ะนั่นละเก็บราคาจองไว้บ้างเก็บไว้บ้างนะพี่น้องแม่ใครมีพอร์ตจองราคาจองไว้ชื่นใจหน่อยไม่บางทีตอนนี้พอได้หุ้นจองมานะแล้วหุ้นบางตัวเนี่ยก็โอเคอ่ะเปิดปั๊บขายปุ๊บเลยแต่บางตัวนี้มันน่าเก็บก็เก็บไปบ้างเนาะลุ้นได้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าผลการประกอบการในกลุ่มแบงก์ออกหมดแล้วเดี๋ยวผมทำกันบ้านแล้วมาคุยกับคุณม่อนอีกทีนึงนะครับได้พี่ KTB เจอกันแน่สัปดาห์หน้าขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ